BFC ครับผมวันนี้นะครับอยู่กับโยโก้ซูเปอร์เซเว่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาง Adventure Vimoto นะครับทั้ง2อันเลยนะครับอยู่กับเจ้าตัว CB500X วันนี้ต้อมกระชาดำนะครับจะพาพี่น้องเฮาเดินทางไปสัมผัสความสวยงามอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งวันนี้เฮาจะเดินทางไปดอยทงอำเภอป้ายป่ะลุยครับผมกับ Vimoto นะครับแล้วก็โยโก้ซูเปอร์เซเว่นป่ะเตรียมพร้อมครับกับการเดินทางลุยไปสวัสดีนะครับการเดินทางกับขอบล้ออลูมิเนียมโยโก้ซูเปอร์เซเว่นนะครับแล้วก็ยางที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นยาง Adventure นะครับจาก Vimoto มาก่อนไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวหาน้ำมันกันเนอะโอเคครับก่อนไปเติมก่อนลูกพี่ก่อนนะครับเติมไปอีก 5.5 ลิตรเช็คกันนะครับว่าผมจะวิ่งไปกี่กิโลไปพร้อม
พอก่อนจะเข้าอำเภอปายนะครับพี่น้องจะต้องเลี้ยวซ้ายบ้านแพมกลางท่านจะมาทะลุสะพานบุญใช้เส้นทางนี้เลยนะครับเนี่ยครับบ้านแพมบกเนี่ยครับท่านจะมาเจอสะพานบุญโขกุโซนะครับร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนเส้นทางที่เราจะไปนะครับเราจะตรงเข้าไปอีก7กิโลนะครับเส้นนี้ตรงเข้าไปเลยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าจุดชมดอยเมี่ยงอีก9กิโลจากนี้ไปเป็นทางค่อนข้างที่จะชันนะครับผมกะก็ไปถึงประมาณสัก4โมง3โมงกว่า4โมงนะครับเพราะว่าผมอยากได้บรรยากาศตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกจุดชมวิวดอยเมี่ยงอีก3กิโลดูไปเข้ามาครับอีก3กิโลเมตรหักศอกอีก2กิโลโอ้เดินทางมาถึงแล้วเราเจอพี่น้องชาวอินโดโลด้วยนะครับวันนี้โอ้โหอีก3กิโลข้าพเจ้าอยากได้รถมากเลยอ่ะวันนี้เอา CV 500มานะครับเนี่ยมันต้องใช้ Enduro ครับจอดตรงนี้ก่อนผมได้กลับมาซ้ำแน่เลยเส้นเนี่ยตอนนี้คือพอถึงแล้วนะครับดอยทง